จังหวัดมุกดาหารกันหน่อยนะครับทางด้านของตํารวจสพคําคชะอีในพื้นที่เขาได้มีการจับชายวัย20ปีนะครับพฤติการก็คือมีการขี่รถจักรยานยนต์ระเวนขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่นะครับสำหรับจำนวนยาบ้าที่ตํารวจจับได้ในครั้งนี้ก็อยู่ที่205เม็ดนะครับ พร้อมด้วยเงินสดเกือบ3 0 0พันบาทซุกซ่อนในกระเป๋าสะพายซึ่งกระเป๋าสะพายของเขาเนี่ยมีหลายใบแล้วก็หลายสีด้วยนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดนะครับอยู่ในกระเป๋าสะพายเนี่ยใบละนิดใบละหน่อยนั่นเองครับไปดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมทางด้านของพันตรจเอกกิตเตชิตบำรุงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสายว่า จะมีชายคนหนึ่งนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ระเวนส่งยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอคำชะอีที่จังหวัดมุกดาหารท่านก็เลยสั่งการไปยังสอพอคำชะอีพร้อมด้วยชุดจราจรเวนอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลคำชะอีอำเภอคำชะอีที่จังหวัดมุกดาหารนั่นเองครับแหมสวมเสื้อทหารมาด้วยนะคุณรันนี่นะครับเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็สวมทับลงไป โดยขณะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจนะครับได้พบกับนายปฏิพันธ์แวงวันอายุ20ปีคนนี้กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ไม่มีหมายเลขทะเบียนลักษณะแต่งท่อเสียงดังรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยทางจราจรเวรจึงได้มีการทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนั่นเองครับคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะจับกลุ่ม รถจักรยานยนต์ก่อนอเพราะว่า 1. ก็คือท่อเสียงดังมันก็ก่อให้เกิดเรื่องของมลภาวะทางเสียงะนะครับก่อให้เกิดเรื่องของความเดือดร้อนรําคาญกับชาวบ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 2. ก็คือไม่มีหมายเลขทะเบียน ก็คือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนั่นเองเนี่ยฮะมันโล่งๆทางด้านหลังของรถจักรยานยนต์คันนี้นี่นะครับก็เป็นข้อหาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเรียกตรวจในเบื้องต้นนั่นเองครับทีนี้เนี่ยต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มีการทําการตรวจค้นที่ตัวของนายปฏิพันธ์แวงวันคนนี้เนื่องจากเขาเนี่ยมีท่าทางพิรุษลุกลี้ลุกลนประมาณนั้นนะครับต้องสงสัยได้ว่าอาจจะมีสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง จ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นปรากฏว่าไปเจอยาบ้านะครับซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสะพายสีดำแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกชนิดรูดปิดเปิดสีน้ำเงินจำนวน16เมตรใบนี้เนี่ย16เมตรแล้วก็ยังมีกระเป๋าสะพายสีน้ำเงินใส่ในถุงพลาสติกชนิดปิดเปิดสีชมพูใบนี้ม,มีมากถึง187เมตรแล้วก็ใบสีเขียวนะครับมีอีกประมาณ2เมตร เพราะฉะนั้นรวมยาบ้าทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่205เม็ดนั่นเองครับเนี่อหาลักษณะของยาบ้านะครับแล้วก็บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกตัวถุงเนี่ยน่าจะสีน้ําเงินนะส่วนยาบ้าก็ประมาณสีส้มแดงสีส้มอิดนี่นะครับเท่าที่สังเกตดูก็รวมๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด205เม็ด พร้อมด้วยเงินสดอีกจำนวน2,980บาทก็ท<อ>เกือบเกือบ3,000 2,980ก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีทั้งแบงค์ใหญ่แบงค์ย่อยไม่แน่ใจว่าแบงค์ย่อยก็อาจจะเอาไว้ทอนเงินหรือเปล่านะคุณรันเวลาที่ไปขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่นั่นเองครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายปฏิพันธ์แวงวันพร้อมด้วยของกลางทั้งหมดมาที่สอพอคำเจีเพื่อทำการสอบสวนต่อนะครับ และก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับทีนี้เนี่ยพอเราไปดูประวัติในพื้นที่ของอำเภอคำชะอีที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยโดยเฉพาะท้องที่ของสอพอคำชะอีเองค่ะคือปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีประวัติเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเมื่อปี -65 ช่วงเดือนมิถุนายนนี่นะครับ ก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายพร้อมด้วยของกลางยาบ้า9,290เม็รในครั้งนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจับกลุ่มกัญชาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี6 3<ฆ>ตำรวจคำชะอีเนี่ยก็จับกัญชามูลค่ากว่า18ล้านบาทแล้วก็มีผู้ต้องหา5คนได้กันนี่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการ รวบอดีตนายกอบตอขายาบ้าวันเดียวจับได้3รายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อเดือนมิถุนายนปี61นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดะนะครับสำหรับอำเภอคำชะอีที่จังหวัดมุกดาหารเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยไล่เรียงมาเลยมันมีประวัติเรื่องของการจับกุมยาเสพติดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นเองครับ นี่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมอัปเดตข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมหน่อยละกันเนื่องจากว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับปรับลดเรื่องของการครอบครองยาเสพติดจากเดิม5เม็ดนะครับก็ลดลงมาเหลือเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่นะครับคุณผู้ชมมียาบ้าอยู่ในความครอบครองก็ถือว่าเป็นผู้เสพได้นี่นะครับเรไปถึงสารบริสุทธิ์ก็คือ ยาเสพติดประเภทอื่นๆจะต้องไม่เกิน20มิลลิกรัมนั่นเองครับแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็มีนโยบายออกมา1ผู้เสพก็จะมีการขยายผลไปยัง1ผู้ขายและขยายต่อไปเป็น1ผู้ผลิตด้วยนี่นะฮะก็น่าจะมีการจัดการเรื่องของการระบาดของยาเสพติดนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับมาจนถึงปลายน้ำ ก็คือตั้งแต่ผู้ผลิตเลยนะผู้ผลิตผู้ขายแล้วก็มาจนถึงผู้เสพนี่นะฮะเพื่อที่จะให้ครบทั้งกระบวนการนี่ฮะน้องคนนี้นะครับสำหรับนายปฏิพันธ์แวงวันแน่นอนว่าก็เป็นหนึ่งในขบวนการในการค้ายาเสพติดที่น่าสนใจก็อาจจะเป็นรายย่อยนะประมาณ200เมตร สำหรับการขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่แต่ว่าปัญหาสังคมที่มันอาจจะตามมาหลังจากนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงใครที่มีเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับเพราะว่าตามกฎใหม่เนี่ยนะครับใครที่แจ้งเบาะแสก็มีสิทธิ์รับรางวัลนำจับอยู่ที่5% 5%นะครับก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสกันไปได้เลยครับ